ผมเป็นคนหนึ่งที่มีไฟมีความขยันมีความอยากที่อยากจะร่ำรวยที่อยากประสบความสำเร็จพ่อแม่ฐานะรวยหมดเราใช้ชีวิตสบายเกินไปไหมกินเล่นเที่ยวเตร่ไปวันๆอยากรวยค่ะอยากจะมีเงินไปใช้หนี้อะไรเงี้ยนะคะปูหลงทางในชีวิตครั้งใหญ่เลยทำงานขยันมากขึ้นบริหารเงินมากขึ้นผลลัพธ์ทางรายได้ของผมเนี่ยก็อยู่ในระดับ6หลักมันไม่สามารถเพิ่มขึ้นไปกว่านี้เลยมีเงินที่ดีก็จริงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็จริงแต่ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบนี่นะคิดอะไรอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่อยากจะมีรถอีกสักคันนึงค่อนข้างที่จะยากรายได้เรามีทางเดียวแต่ว่ารายจ่ายเรามีรอบทิศทางเลยถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือว่าก้าวไปสู่ความฝันที่ต้องการได้แล้วจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสัมมนาที่ชื่อว่า Millionaire Mind Intensive หรือ MMI How you're doing right now financially? You are hardwired ผมเองก็ตัดสินใจอยู่นานว่าเข้าดีหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่เข้าสัมมนามาเยอะแยะมากมายก็มีความคิดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนอันนี้ไหมมันจะเหมือนหลักสูตรนั้นหรือเปล่า A lack of money my friends isNever, ever, 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 ever a problem. It's never a problem. ได้เจอเหมือนกับว่าเปิดโลกใหม่เลยค่ะเหมือนกับว่ามีคนมาน็อกหัวเราแรงๆค่ะให้เราตื่นนะคะ Lack of money is just the result. What is the root cause? I'm here because it's time for a freaking change in this neck of the woods.ตอบได้เลยทันทีครับว่าชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนวิธีคิดกระบวนการคิดใหม่เราฝันเราต้องทำความฝันให้เป็นความจริงมันเป็นสัมมนาที่พลิกชีวิตและเปลี่ยนชีวิตปูครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตปูเลยคือการหาทั่วไปสอนแบบหนึ่งนี่คือขอสอนที่คนละโลกเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเศรษฐกิจในโลกข้างนอกจะเป็นยังไงแต่เศรษฐกิจของตัวคุณเองจะดีไปตลอดอันนี้ดิฉันยืนยันพิมพ์เขียวเรามันอยู่ตรงไหนว่าที่เรามันติดขัดพอเราไปเปลี่ยนพิมพ์เขียวเราไหมก็ได้เข้ามาสำรวจตัวเองได้มาทำการบ้านของตัวเองว่าเออนะชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะหาเก่งนะแต่ใช้กระจายเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดแล้วทำให้ผลลัพธ์มันออกมาดีได้ผมได้เข้าใจว่าวิธีการคิดของคนร่ำรวยเป็นยังไงเราสามารถเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตัวเราเองจากภายในได้อย่างแท้จริงเชื่อว่าเราจะได้เห็นมุมมองและบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อก่อนคือเป้าหมายของเราคือเอ้ยอาจจะความร่ำรวยแต่วันนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วนะคือเรื่องของอิสรภาพทางการเงินในสัมมนาจะมีอะไรที่ไม่ต้องใช้ภาษานะคะแต่ใช้หัวใจใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้ความกล้าหลังจากออกจากสัมมนาผมสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น2เท่าถึง3เท่าทำงานสบายกว่าเดิมน่าแปลกใจมากสำหรับตัวเองถ้าท่านยังตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำงานมีความรู้สึกว่าตื่นมาแล้วไม่มีชีวิตไม่มีความสุขนะคะสัมมนาเนี้ยค่ะจะตอบโจทย์ในชีวิตของท่านตอบปัญหาทุกอย่างในชีวิตของท่าน3วันที่สามารถพลิกชีวิตทางการเงินของท่านได้ตลอดกาลค่ะ